ในหลวงทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งพระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบินวันนี้12พฤศจิกายน2563อินสตาแกรมเฮอร์มาจิสตี้ควีนขีดล่างซาติดะได้โพสต์คลิปวิดีโอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ไอจีเฮอร์มาจิสตี้ควีนขีดล่างซาติดะโพสต์ว่าภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนักกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในพ.ศ. 2549และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วย